านุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทลี่นะครับก็คลิปนี้ครับเป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16พฤศจิกายน2562นะครับก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับคือเมื่อคลิปที่พี่ผมขึ้นไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับผมได้ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผิดนะครับเพราะว่ารีบร้อนกำลังจะเดินทางไปทอดกฐินที่จังหวัดตรังก็เลยใส่หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ทางผิดซึ่งตอนนี้มีคนดู 30,000 จะ 40,000 คนแล้วนะครับเลยต้องกลับมาแก้ไขเพราะว่าหลายท่านโทรไปที่เบอร์ผิดก็ไปติดเบอร์คนอื่นนะครับซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้เขาหมายถึงว่าทั้ง LINE ทั้งโทรนะครับก็ผมเลยตัดสินใจมานะครับแก้ไขในหัวคลิปนิดนึงเพื่อจะได้ถอดนะครับคลิปเก่าออกแล้วก็นำคลิปใหม่ขึ้นไปไม่งั้นก็ถ้าคนดูเยอะเนี่ยคนที่โทรไปแล้วเขาต้องรับสายเนี่ยเขาก็จะมาด่าอาจารย์ชาญนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นใครอะไรเงี้ยไปลงเบอร์ของเขานะครับก็ขอแยกกลับมาแก้ไขละกันฉะนั้นในช่วงของตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับผมไม่ได้อัดใหม่ฉะนั้นชุดก็จะมี2ชุดก็คือเป็นชุดหัวที่ผมจะกลับมาแก้ไขตัวเลขเบอร์โทรนิดนึงจังหวะที่กลับมาแก้ไขเนี่ยก็มีเรื่องนะครับเหตุการณ์บางอย่างที่ไหนๆก็จะแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตพยายามพันแล้วก็ได้บอกท่านผู้ชมเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องอัปเดตตัวเลขกับท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือลอตเตอรี่ที่ออกงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็คือเลขท้าย2ตัวคือ79เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็ออก375นะครับก็ต้องเริ่มอัปเดตใหม่เนื่องจากว่าอาจจะมีท่านผู้ชมท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะดูเป็นครั้งแรกหรือไม่ได้ดูคลิปก่อนที่ผมถอดออกนะครับที่ผมขึ้น YouTube ไปแล้วผมต้องลบออกฉะนั้นหลายท่านก็อาจจะเพิ่งจะมาดูคลิปนี้ฉะนั้นก็ขออนุญาตท่านผู้ชมอัปเดตแก้ไขไปเลยนะครับก็เริ่มต้นใหม่ก็คือทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกผมก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขที่ออกไปว่าเลขที่ผมให้ไปเนี่ยเข้ามากน้อยอย่างไรมีเข้าไม่เข้ามีเลขตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็เข้าเพื่อเราจะได้นำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในงวดต่อๆไปนะครับท้ายคลิปนะครับทุกครั้งก็จะเป็นตัวเลขชุดใหม่สำหรับงวดหน้าก็จะเป็นงวดวันที่16พฤศจิกายนท่านที่สนใจก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกไปเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1พฤศจิกายนก็คือ79เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ก็คือ375นะครับทีนี้เนี่ยในตัวเลขที่ผมให้ไปในคลิปครั้งแรกก็มีนะครับมีให้เลขตามนะครับก็คือเลข79นะครับในกรอบในผังเนี่ยผังตัวเลขจานชาเนี่ยก็จะมีตัวเลขตามแล้วก็จะมีเลขทิศเหนือทิศใต้แล้วก็จะมีเลข3ตัวสำหรับทิศเหนือเลข3คู่สำหรับทิศเหนือเลข3คู่สำหรับทิศใต้แล้วก็จะมีเลข3ตัวที่หลายท่านอาจจะอยากจะเสี่ยงโชคเลข3ตัวนะครับอยากจะให้ถูก3ตัวปังๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก็ต้องใส่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในผังในงวดวันที่1เนี่ยก็มี79แล้วก็ในคลิปแรกเนี่ยก็มี57นะครับก็มี57ท่านก็ต้องเราซื้อท่านก็ต้องซื้อขาไปขากลับด้วยนะครับ5775นะครับก็ถือว่าเลขเข้าในผังเลขเข้าในคลิป YouTube นะครับบางครั้งก็เข้าเฉพาะในผัง YouTube บางทีผมไม่ได้สรุปตัวเลขเขาเรียกว่าเลขน้อยตัวน้อยชุดให้นะครับก็ไปเข้าในผังนะครับแต่วันนี้เข้าทั้งผังและเข้าทั้ง YouTube เพราะว่าเนื่องจากว่าก็เน้นเลข5นะครับเลข5ยังไม่หลุดเลข5ก็ไปอยู่ทิศเหนือนะครับ75ที่สำคัญนะครับในคลิป6ราศีที่จะจับเงินล้านที่จะมีโชคเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ6ราศีเข้าถึง4ราศีโดยเฉพาะราศีพิจิกนะครับผมใ
หรือยังตัวน้อยไปหามากล่ะ357เลขท้ายขโมยออก375หลายท่านก็ซื้อ375 357 735ก็3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับก็เข้า3ตัวเลยราศีพิจิกก็มีโชคกันไปแล้วก็อีก3ราศีก็คือราศีธนูเลข3ตัวนี้บอกก่อนนะครับเดี๋ยวในผังจะมีเลข3ตัวนะครับท่านต้องนำไปจับ2ตัวเองนะ3ตัวสลับคู่กันอย่างราศีธนูเนี่ยมีผมให้457ท่านก็ลองไปจับ45577575แบบนี้นะครับราศีกุมก็875นะครับท่านก็ต้องไปจับ8775อย่างนี้นะครับราศีมิถุนก็ให้789ถ้าท่านไปจับคู่7879ก็ออกเลขท้าย2ตัวสรุปแล้วคือมาทั้ง79แล้วก็75นะครับ4ใน6ราศีที่สำคัญราศีพิจิกนี่เข้าเลข3ตัวเลยไม่ต้องตัดเลยสลับคู่ยังไงก็ถูกนะครับไหนท่านซื้อ3ตัวก็ถูกนะครับเป็นจำนวนมากก็นี่คืออัปเดตนะครับในตัวเลขที่ผ่านมาก็คือเข้าในผังเข้าในตาราง YouTube แล้วก็เข้าในคลิป6ราศีที่จะจับเงินล้านด้วยนะครับก็ลูกศิษย์ในรายส่วนใหญ่ก็ถูกเป็นจำนวนมากนะครับแม่นไม่แม่นเนี่ยผมบอกว่าผมใช้เกณฑ์ว่าคนที่อยู่ในรายส่วนใหญ่ต้องถูกนะครับเกินอย่างน้อย 55% ที่แต่คือต้องเกินครึ่งนะครับ 55% 60% ถ้าเราให้แม่นแล้วคนในรายไม่ค่อยถูกก็คนในรายพูดง่ายคือขาดทุนหรือติดลบอย่างเงี้ยผมยังถือว่ายังไม่แม่นตัวผมนะครับไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะผมพูดอย่างนี้มาหลายคลิปแล้วสำหรับท่านที่เพิ่งดูท่านที่ติดตามผมมา2ปี3ปีก็จะเข้าใจที่ผมพูดว่าผมอยากให้คนในรายถูกนะครับถูกกันเยอะนั่นคือแม่นแต่ถ้าให้ไปแล้วเราบอกว่าเลขเราปังๆเด็กคนยังแทงกันไม่ถูกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะดีใจไปทำไมเนี่ยเมื่อลูกศิษย์ในไลน์เรายังติดลบยังไม่บวกถ้าลูกศิษย์ในไลน์เราส่วนมากเนี่ยถูกนะครับอาจจะถูกน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถูกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำการบ้านให้คนที่อยู่ในไลน์ผมต้องถูกเกิน 55% 50% ก็ครึ่งๆผมก็ยังไม่โอเคนะครับฉะนั้นก็อัปเดตนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีพฤษภาคมวันที่1พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมทำบุญโอนปัจจัยในค่าของการจัดงานไหว้พระราหูที่ท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนูผมจัดงานวันพฤหัสที่31ตุลานะครับหลายท่านโอนเงินปัจจัยเข้ามาให้ผมไหว้ดาวพฤหัสนะครับสั่งหินเบญจทรัพย์ซึ่งเป็นหินที่ผมผ่านพิธีเขาเรียกว่าไหว้ดาวพฤหัสเพื่อให้เกิดคู่5นะครับความสำเร็จคู่6การเงิน56แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าหินมงคลประจำราศีแล้วก็ประจำวันเกิดของท่านร้อยเรียงเข้าไปในหินเบญจทรัพย์ตั้งชื่อเบญจแปลว่า5เนี่ยอยากให้เลข5เนี่ยเป็นเลขของการเงินความสำเร็จสติปัญญาให้เกิดความสำเร็จกับท่านผู้ชมนะครับก็เส้นละ 1,100 บาทแถมน้ำหอมน้ำเมตตานะครับก็ขอบคุณมากท่านสั่งของมงคลเข้ามาเนี่ยทำให้ผมมีงบตัวเนี้ยไปจัดงานก็น่าจะหมดไปประมาณ 4-5 แสนนะครับเพราะว่าผมปรับสถานที่ติดแอร์ขยายลานพระราหูแล้วก็ที่นั่งหลายๆอย่างนะครับให้กว้างกว่าไม่งั้นคนไปจำนวนมากเนี่ยก็จะร้อนจะแออัดนะครับก็ขยายสถานที่แล้วก็งบประมาณในการจัดงานนะครับก็จัดงานเสร็จก็สำเร็จไปด้วยดีก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมและลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์ด้วยนะครับก็มีหลายท่านพลาดโอกาสและเห็นงานที่ออกมาแล้วน่าประทับใจก็ถามผมว่าจะฝากไหว้ทันไหมฝากได้ไหมผมบอกอย่างนี้คือทุกอย่างเนี่ยผมได้แปลนงานถึง3ปีเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทำไปคิดไปแปลนงานมาแล้ว3ปีแล้วก็ยาวไปถึง3ปีข้างหน้าอย่างนี้ผมบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าวันพฤหัสที่5ธันวานะครับปีนี้ทุกอย่างเนี่ยตรงกับวันที่30นะใกล้เคียงเลย 90% นะครับตรงกับวันที่30คือวันที่พฤหัสย้ายเนื่องจากว่าวันพฤหัสที่5ธันวา62เนี่ยผมได้แปลนไว้ว่าผมจะจัดพิธีไหว้ดาวพฤหัสอีกครั้งนึงแต่ไม่ได้จัดใหญ่แบบที่วันที่30นะเพราะว่าปกติเวลาผมจัดไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับผมก็จะมีการตั้งโต๊ะบวงสรวง
แล้วก็นำรายชื่อของลูกศิษย์ที่ส่งชื่อเข้ามาให้ร่วมไหว้เนี่ยเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วเดือนนี้เดือนพฤศจิกาก็ตรงกับวันที่28 28พฤศจิกากับ28ธันวาเนี่ยวันเดียวกันวันอามาวสีไหว้ของเงินพระจันทร์นะวันพฤหัสที่5ธันวา62เนี่ยผมก็จะตั้งโต๊ะบวงสรวงเหมือนกันสำหรับท่านที่พลาดโอกาสแล้วยังเชื่อมั่นหรือเห็นคนที่เขาไหว้แล้วเขามีโชคไปวันนั้นแล้วเริ่มไหว้เนี่ยเขาก็เริ่มมีโชคแล้วในรายเนี่ยเลข5มาจริงๆนะแล้วก็วันโต๊ะเนี่ยเนื่องจากดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งมีดาวเสาร์อยู่ผมก็ใช้ธีมส้มม่วงไม่นึกไม่กล้าพูดเหมือนกันนะว่า57เนี่ยแต่ว่าผมให้เป็นเลขตามมาอยู่แล้ว75มาจริงๆเดี๋ยวถ้ามีชมที่หมั่นไส้บอกเฮ้ยพอดูถูกเลขเข้าแล้วก็มาโม้อย่างเงี้ยธีมเป็นอย่างนั้นจริงรูปก็มีปรากฏนะสีม่วงนี่คือสีประจำวันเสาร์คือเลข7นะครับสีส้มคือเลข5ธีม75มาเต็มๆเลยฉะนั้นหลายท่านมีโชคสำหรับท่านที่ยังคาดเคลื่อนหรือท่านยังมีความศรัทธาเนี่ยวันพฤหัสที่5ธันวา62เนี่ยผมจะจัดไหว้นะครับตั้งบวงสรวงนะครับก็กึ่งๆงานที่ผ่านมาแต่ไม่ได้จัดใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเดือนนี้ผมตั้งใจจะจัดสำหรับหลายท่านที่มีความศรัทธาเพราะว่าในวันราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าไปแล้วนะครับในวันที่5ธันวาเนี่ยยังมีดาวศุกร์แล้วก็ยังมีดาวเสาร์ที่อยู่มาก่อนแล้วเนี่ยถ้าเป็น5 6 7ในวันนั้นเนี่ยตรงกับวันที่30เลยได้เลิกบนนะครับเพชรฆาตเลิกแล้วก็ราชาเลิกเพชรฆาตเลิกเนี่ยครับดาวเจ้าเลิกก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับราชาเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลิกก็คือดาวเสาร์5 7 7 5นี่คือเป็นที่มานะครับเลิกตรงกันเลยราศีธนูที่สำคัญนะครับในวันนั้นเนี่ยได้ดาวคู่56นะ56เนี่ยคือคู่มือถือนี่ยังเบอร์นึงก็เป็นหลักแสนนะคู่56 567นะครับเป็นตัวเลขที่เป็นเลขที่ดีเลขมงคลเล็งกับราหูเลข8ด้วยนะครับเลข6เนี่ยเชื่อว่าเรื่องของการเงินเราเข้าสู่บางถ้าราศีมิถุนเนี่ยก็จะเป็นภพปัตตานิก็เรื่องของการเงินความรักนะครับแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดวงโลกเนี่ยเลข6เนี่ยเลข5 6 7เนี่ยอยู่ในภพสุภาสุภาเนี่ยหมายถึงความดีงามนะครับความสำเร็จนะครับก็เท่ากับว่า5 6เนี่ยใน5ธันวา2562ที่ผมจัดเนี่ยอยู่ในภพสุภาได้ตำแหน่งเพชรฆาตเลิกแล้วก็ราชาเลิกเป็นเลิกที่ดีนะครับฉะนั้นท่านที่พลาดโอกาสนะครับก็ฝากชื่อมาได้แล้วตรงก่อนพฤหัสนะถ้าท่านที่หยุดงานหรือว่าท่านอยู่บ้านเป็นเขาเรียกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับสามารถมาร่วมงานได้ก็ผมก็จัดงานนะครับช่วง10โมงเป็นต้นไปนะครับก็บวงสรวงไหว้แล้วก็ฝากชื่อไปร่วมงานได้นะสถานที่ที่เดิมมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญก็มีอาหารเลี้ยงอะไรเลี้ยงก็ไปพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่มีโชคมีลาภแล้วว่างก็ไปเจอผมนะครับก็เท่ากับว่าท่านที่พลาดโอกาสยังมีโอกาสนะวันพฤหัสที่5ธันวา2562เนื่องจากว่าเดือนธันวานั้นก็เป็นลัคนาราศีธนูนะครับเป็นลัคนาที่ดาวพฤหัสเข้าย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรไม่มีใครจัดหรอกเพราะว่าเวลาไหว้ราหูปีนึงก็เงียบกันไปปีครึ่งก็มากันอีกทีนึงจริงๆเนี่ยเราไหว้พระราหูแล้วเนี่ยพุธเป็นพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนเป็นวันของท่านเนี่ยขึ้นน้ำดำสักถ้วยนึงนะครับไหว้ท่องคาถาบูชาพระราหูไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับท่านย้ายเสร็จก็เงียบไปปีนึงเราก็มาไหว้เขาสักครั้งนึงเพื่อจะขอโชคขอลาภแต่เวลาของผมเรียนด้านศาสตร์ทางนี้มาเนี่ยผมก็จะไหว้บ่อยนะครับก็โดยเฉพาะองค์พระราหูเนี่ยผมไหว้ทุกวันเสาร์นะครับเดือนนึงจัด2ครั้งนะครับที่มูลนิธิจังหวัดก็มาการเพิ่มบุญนะครับแล้วก็มีการสวดโซฮาบูชาท่านนะครับท่านที่ว่างก็ไปได้ก่อนลอตเตอรี่ออก2เสาร์สมมุติว่าวันที่1เนี่ยเสาร์สิ้นเดือนครับวันที่16เสาร์กลางเดือนก่อนลอตเตอรี่ออกเราจะไปสวดบูชากันก็ท่านว่างก็ไปนะงานสวดเริ่มตั้งแต่ประมาณนะครับผมจะมาพยายามให้ไม่ให้เลิกดึกก็คือ4โมงเศษนะครับหรือประมาณ5โมงเนี่ยเลิกก็ประมาณ6โมงนะครับจะได้ไม่มืดเมื่อก่อนจัดครั้งแรกเนี่ยจัดประมาณ6โมงครึ่งทุ่มนึงเนี่ยเลิก2ทุ่มบางคนเดินทางลำบากผมก็อยากเวลามาเป็นไม่เกิน5โมงเย็นเลิกก็6โมงประมาณ6โมงเศษนะครับนี่คือนะครับอัปเดตแล้วก็มีเรื่องที่ผมบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ผม
ต้องจัดอัปเดตก็เลยพูดยาวเลยนะครับยังไงก็อยากจะประชาพันธ์ในช่วงแรกนี้นะครับยังไงก็มาอัปเดตในช่วงของหัวคลิปแล้วนะครับก็เมื่อวานนะครับผมกลับจากจังหวัดตรังนะครับก็ไปก็เรียกว่าไปทอดกฐินนะครับกับท่านประธานมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดร่วมกันก็ไปที่วัดนาเมืองเพชรนะครับจังหวัดตรังนะครับก็หลังจากนั้นก็พอกลับถึงกรุงเทพนะครับก็ได้นัดนะครับหมอที่โรงพยาบาลไว้เพราะว่าท่านนัดเช็คร่างกายนะครับก็ไปเช็คร่างกายแล้วก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าจะได้คิวเร็วอย่างนี้นะครับหลังจากที่จัดงานบุญไหว้ดาวพฤหัสบดีที่ผมได้บอกไปคลิปก่อนนะว่าผู้ใหญ่เมตตานะครับท่านหมอท่านก็นัดผมทำบอลลูนหัวใจ1เส้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้เลยซึ่งผมมีคิวที่จะต้องเดินทาง6 7 8ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ก็มีความจำเป็นจริงๆก็แจ้งนะครับว่าท่านผู้ชมอย่างนี้นะเงินกฐินที่ท่านเป็นประธานรองประธานกรรมการมาเนี่ยวันที่7ผมจะโอนและเดี๋ยวจะส่งนะครับเข้าไปใน LINE แล้วก็มาโพสในครั้งต่อไปนะครับว่าเราได้ยอดรวมเท่าไหร่ให้กับทางวัดเพื่อให้ท่านได้นำเงินเนี้ยกลับไปจากการจัดงานกฐินเนี้ยไปสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับองค์พ่อปู่ศรีสุโธองค์แม่ย่าศรีปฐุมาซึ่งผมเองก็มีความเชื่อแล้วก็รู้ศรัทธาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านได้ประทานนะครับทรัพย์นะครับการเงินต่างๆให้กับท่านผู้ชมรายการนะครับก็เลยได้ร่วมที่จะทอดกฐินสร้างองค์ท่านขึ้นมานะครับก็จะโอนเงินมาที่7ส่วนในเรื่องของการสร้างพระประธานปางนาคปกเนี่ยท่านก็สร้างเสร็จแล้วแต่เรื่องของพิธีที่จะขึ้นไปในการเบิกเนตรและในการที่จะไปบวงสรวงไหว้ท่านแบบเป็นทางการเนี่ยผมจะขอดูเลิกอีกครั้งหนึ่งน่าจะปลายเดือนพฤศจิกาหรือประมาณกลางเดือนธันวานะครับก็จะเดินทางพร้อมคณะขึ้นไปโดยเฉพาะแผ่นดวงที่ท่านได้ส่งมาให้ผมทำเนี่ยผมจะต้องนำขึ้นไปนะครับประดิษฐานในองค์พระประธานให้นะครับยังไงก็ขอเลื่อนออกไปนะครับ อีกสักประมาณไม่เกิน1เดือนนะครับประมาณนี้ประมาณ1เดือนเนี่ยในรอบ1เดือนเนี่ยผมขอดูเลิกแล้วก็ดูสุขภาพนะครับแล้วก็จะนำแผ่นดวงไปให้ฉะนั้นท่านที่ร่วมงานนะครับงานบุญทอดกฐินมาเนี่ยผมก็จะทยอยส่งพระเขาเรียกอะไรหลวงปู่สวงนะครับหลายท่านเชื่อเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคท่านหลวงปู่สวงเนี่ยท่านก็มีบุญบารมีในเรื่องของการให้โชคลาภกับเขาเรียกว่าคนที่เคารพศรัทธานะครับผมถ่ายรูปไปมีรูปติดเขาเรียกว่าเหล็กไหลสีดำๆเนี่ยพอดีเกจิอาจารย์ได้มอบผมมาผมก็เลยถ่ายคู่กันหลายท่านบอกอาจารย์ถามเหล็กไหลด้วยเหรอมีเหล็กไหลด้วยไม่ได้แถมเพราะเหล็กไหลมีชิ้นเดียวมีองค์เดียวนะก็เดี๋ยวหลายท่านเข้าใจผิดว่าท่านที่ทำบุญกฐินมาจะได้ทั้งหลวงปู่สวงให้หลายๆต้องแก้งตรงนี้นิดนึงว่าหลวงปู่สวงเนี่ยผมเตรียมจัดส่งไว้ให้นะครับของที่มงคลที่ท่านเริ่มทยอยสั่งเข้ามาเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณไม่เกินวันที่16นะครับก็ทยอยส่งให้รอนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ผม2วันนี้ผมก็พยายามเร่งถ้ายังตกค้างเนี่ยก็เดี๋ยวรอให้ผมเข้ารักษาตัวสักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยผมจะเริ่มกลับมาทำจะรีบส่งให้นะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมที่รอของอยู่นะถ้ายังตกค้างก็ขอเวลาผมประมาณสักช่วงวันที่16 17นะครับก็ตามนี้นะท่านผู้ชมก็คืองานบุญกฐินที่ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพประมาณเนี่ยผมจะโอนเงินยอดกฐินวันที่7ท่านที่ร่วมสร้างพระประธานทางหน้าปกเนี่ยผมจะเดินทางภายหลังจากที่ผมเข้ารักษาตัวแล้วนะครับก็แผ่นดวงแผ่นทองที่ผมได้ทำให้เนี่ยผมต้องนำขึ้นไปประดิษฐานและทำให้ท่านผู้ชมอย่างที่ผมได้ตั้งใจไว้แน่นอนนะครับส่วนโค้งสุดท้ายและราศีที่จะจำเงินล้านเนี่ยผมคงงวดวันที่16เนี่ยผมคงไม่ได้จัดเพราะว่าวันที่7 8ผมต้องเตรียมตัวเข้ารักษาตัวเนี่ยถ้าออกมาก็ใกล้ๆวันที่16ลอตเตอรี่คงใกล้ออกแล้วไม่น่าจะพักผ่อนหรือว่าดูแลสุขภาพอยู่คงไม่ได้จัดนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เชื่อมั่นในผังซึ่งคราวแล้วเข้าทั้ง75 79และราศีเข้าถึง4ราศีเนี่ยในผังตัวเลขเนี่ยสำหรับงวดวันที่16เนี่ยผมจะทำไว้ให้แล้วก็ฝากไว้กับแอดมิน
ท่านแอดไลน์เบอร์แอดมินที่ขึ้นนะครับ6065542488นะครับ0655424988แอดไลน์ไปแต่ผมต้องขอนิดนึงก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำบุญเพราะว่ามีงานบุญหลายงานที่ช่วงที่ผมสุขภาพไม่ดีเนี่ยยอดเงินที่ท่านผู้ชมร่วมทำบุญผ่านผังตัวเลขมงคลที่ผมให้เนี่ยถ้ามีโชคลาภร่วมกันเนี่ยเราก็จะได้ต่อบุญกันนะครับก็ประมาณสัก 3-400 บาทเนี่ยแหละเป็นหลักร้อยไม่การทำบุญเนี่ยไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมต้องเป็นหลักพันนะก็หลายท่านก็มีเขาเรียกว่ามีโชคมีลาภท่านจะโอนมา500,000ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าท่านเชื่อมั่นว่าท่านต่อบุญบุญต่อบุญแล้วท่านจะมีโชคเพิ่มขึ้นก็ผมก็ยินดีนะครับก็ผังเนี่ยผมต้องบอกผู้ชมเลยในผังจะประกอบด้วยตัวเลขนะครับทิศเหนือทิศใต้เลขเด่นตัวเดียวเองนะครับเราก็จะมีเลขทิศเหนือเนี่ย3คู่ทิศใต้3คู่เลขไม่เยอะแล้วก็มีเลข3ตัวที่สำหรับท่านชมอยากจะให้ถูก3ตัวปังๆอย่างเงี้ยผมก็จะมีเลข3ตัวให้นะครับแล้วก็ในผังวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยจะพิเศษนิดนึงผมจะใส่เลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดแต่ละราศีไว้ให้มี3ตัวแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่ได้จัดคลิปราศีที่จับเงินล้านด้วยผมต้องเข้ารักษาตัวนะครับฉะนั้นก็ผังเนี่ยก็จะอยากให้ท่านชมได้ร่วมทำบุญถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากได้ผังก็แอดเบอร์แอดมินนะครับไม่ต้องโทรนะแอดไลน์เข้าไปเพราะว่าแอดมินช่วงนี้คงไม่สะดวกรับโทรศัพท์หรอกครับคนที่ติดต่อเข้าไปเป็นพันแล้วก็จะทยอยอ่านนะครับฉะนั้นถ้าท่านแอดไลน์แล้วส่งข้อความแล้วเขาอ่านแน่นอนเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยแอดมินตอนเนี้ยมี2ท่านที่ช่วยกันอีกท่านทำงานกลางวันอีกท่านก็ช่างที่อยู่กลางคืนก็มาช่วยกันนะครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบางานของอาจารย์ชาญนะครับก็รบกวนบอกบุญท่านผู้ชมนะก็คือสำหรับผังเนี่ยก็ร่วมบุญกันเข้ามานะครับเป็นหลักร้อยผมจะได้นำเงินตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็จัดงานนะครับหลายงานที่ผมเองก็ต้องใช้ปัจจัยตัวเนี้ยอย่างคราวที่แล้วไหว้ดาวพระหัสบดีเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมหลายท่านนะครับทั้งดู YouTube แล้วก็ที่อยู่ใน LINE นะครับก็ช่วยกันเข้ามาทำให้งานสำเร็จไปด้วยดีนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาภแล้วก็คิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังทุกประการนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับใครที่อยากจะแอดไลน์เบอร์อาจารย์ชาเนี่ยครับแล้วผมลงเบอร์ผิดคราวนี้ผมขึ้นเบอร์หลักที่ผมใช้ประจำให้แล้วกัน0851964747นะนานๆขึ้นทีหนึ่งได้ขึ้นทีไรก็ได้เฮทุกทีเลยท่านที่อยากนำเบอร์ผมไปเสี่ยงโชคก็ได้นะ47ก็ยังปีนี้ก็ยังไม่ออกนะแต่ผมว่าน่าจะมาเร็วๆนี้แหละ0851964747แอดไลน์เข้ามานะฝากข้อความเดี๋ยวช่วงที่ผมว่างๆนอนรักษาตัวอยู่บ้านแล้วอาจจะได้อ่านไลน์ตอบไลน์นะ0851964747สั่งของส่งชื่อทำบุญแอดมินอย่างเดียวนะถ้าคุณส่งมาที่ผมเนี่ยผมไม่สะดวกที่จะลอกออกมาหรอกเพราะว่าเยอะให้แอดมินช่วยผมดีกว่าแต่ถ้าอยากจะทักทายอวยพรหรืออาจจะพูดคุยก็แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าก็ต้องช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนแอดไลน์เข้ามาเยอะมากนะก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมจะโมโหหรืออาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมหลายครั้งนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็678ที่ผมจะเดินทางเนี่ยผมขอเลื่อนไปก่อนแต่เงินทำบุญยอดกฐินเนี่ยตอนนี้มีหลายท่านทยอยเอาโอนเข้ามาผมรวบรวมยอดอยู่วันที่7จะได้สรุปยอดทีเดียวนะครับก็อยากให้เงินก้อนนี้ได้ไปร่วมสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับใช้เวลาเยอะเพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากจะแจ้งท่านผู้ชมนะครับกราบขอบท่านผู้ชมนะครับที่คลิป 3-4 หมื่นที่ดูคลิปแรกเนี่ยหลายท่านคอมเมนต์แล้วก็มีโชคมีลาภแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับก็ขอให้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันที่ดีของทุกๆท่านเลยนะครับก็ผมก็ขอบพระคุณท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้แล้วก็กดติดตามนะครับบอกเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้อัปเดตดูคลิปใหม่ๆตามไปด้วยนะครับก็พบกับผมอีกครั้งก็น่าจะเป็นช่วงวันที่16พฤศจิกายนผมจะมาอัปเดตตัวเลขนะครับหวังว่าวันที่16เนี่ยจะมีข่าวดีแล้วก็มีความรู้สึกดีๆที่ทุกท่านมีโชคมีลาภมากยิ่งขึ้นไปมากกว่าคลิปที่ผ่านมานี้นะครับที่ว่าเยอะแล้วขอให้เยอะวันนี้อีกนะครับก็มาดูกันครับว่าในวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยต
ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนแรม5ค่ำเดือน12นะครับมาดูดาวนะครับดาวมฤตยูยังอยู่ที่เดิมนะครับคือราศีเมษดาวมฤตยูนี่จะอยู่ไปถึงปี65ท่านอยู่ยักษ์ราศีละ7ปีก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ปีเลยประมาณ3ปี62 3 6 4เพราะก็จะย้ายอีกทีประมาณปี2565นะครับในราศีมิถุนเนี่ยจันทร์เดินโคจรมาทับราหูมีนัยยะสำคัญหลายอย่างนะครับราศีมิถุนก็จะมีดาวพระราหูอยู่ก่อนแล้วนะครับอยู่มาหลายเดือนแล้วท่านจะย้ายทีก็ประมาณเดือนสิงหาคมปี63ดาวจันทร์เนี่ยเดินรอบคือราศีละ2วันครึ่งท่านก็จะเดินเร็วนิดนึงตอนนี้ดาวจันทร์ก็เดินโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับก็มีคู่28อยู่ราศีกรกฎดาว9พระเกศนะครับราศีตุลมีดาวพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวอังคารดาวพุธก็คือ1 3 4นะครับราศีพิจิกก็คือดาวศุกร์นะครับเลข6ราศีธนูแน่นอนครับมีดาวพฤหัสบดีที่เพิ่งย้ายมันมาดมาเนี่ยได้2วันเนี่ยนะครับก็ในวันที่16ก็น่าจะมีพลังอยู่นะเพราะท่านเพิ่งย้ายเข้ามาน่าจะส่งผลดีกับชาวราศีธนูแล้วเลข5ก็มีผมว่าให้ 95% เลยนะครับแล้วก็จะมีดาวเสาร์คือเลข7เนี่ยในราศีธนูดาวเสาร์นี่ก็อยู่ราศีสองปีครึ่งอยู่มาประมาณ2ปีแล้วท่านจะย้ายก็ประมาณวันที่3มีนานะครับก็ครบแล้วนะครับก็ดาวประจำวันที่16พฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกว่าเราเอาดาวในช่วงเวลาที่ใกล้ลอตเตอรี่ออกมาคำนวณในช่วงเวลาที่ผมคำนวณก็คือใกล้ลอตเตอรี่ออกมาที่สุดก็คือ15นาฬิกา45นาทีถึงระหว่างประมาณสัก16นาฬิกานะครับในช่วง15นาทีนี้ก็จะมีเลขท้าย2ตัวกับรางวัลที่1ที่จะออกนะครับทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยมีตำแหน่งดาวที่สำคัญอย่างนี้นะครับก็คือดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีตุลนะครับอยู่ในราศีตุล อยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็มีพลังนะครับมีพลังก็เพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายท้องแก่เต็มที่แล้วจะย้ายวันที่17นะครับเดี๋ยวผมดูนี่ย้ายประมาณกี่โมงวันที่17พฤศจิกาดาวอาทิตย์ย้ายประมาณ14นาฬิกา15นาทีนะครับบ่าย2นั่นเองนะครับบ่าย2เสร็จๆดาวอาทิตย์ก็เลยมีพลังดาวอังคารนะครับอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และอยู่คู่กับดาวพุธเลข4นะครับ1 3 4นะครับคู่แรกที่ผมจะจับเนี่ยก็คือดาวอังคารกับดาวศุกร์มีอยู่ครั้งหนึ่งในงวด2งวดที่ผ่านมานะครับ64ออกก็เป็นเกษตรแลกเรือนกันนะครับคราวนี้36นะครับดาวอังคารอยู่ในราศีตุลเป็นเขาเรียกว่าเป็นบ้านของดาวศุกร์คือเลข6นะครับดาวศุกร์เลข6ก็เดินไปอยู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นบ้านของดาวอังคารนะครับก็กลายเป็นเกษตรแลกเรือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นเขาเรียกว่าดาวสองดวงเนี่ยดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยท่านก็จะมี2ราศีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยก็คือดาวศุกร์อยู่ในเขาเรียกว่าราศีพิจิกเนี่ยซึ่งมีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่ส่วนดาวอังคารเดินเข้าราศีตุลซึ่งก็มีดาวศุกร์ฉะนั้นก็คือเกษตรที่แลกเรือนกันเนี่ยผมเลยให้คู่นี้ที่สถิติก็คือข่าวแล้ว46มาคู่กันเลยฉะนั้น36นะครับเดี๋ยวผมจะจดออกมาก่อน36มีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไป1ดาวแล้วก็คือดาวอาทิตย์นะครับมีพลังเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยกับท้องแก่เต็มที่แล้วดาวที่ท้องแก่เนี่ยมักจะมีพลังถีบนะครับพลังงานจนหมายจนนี่ไม่ให้ความจนนะครับจนคือหมายถึงพลังสะสมทางวิทยาศาสตร์ฉะนั้น1เนี่ยก็สถิติก็บอกกันเมื่อท้องแก่เต็มที่มากๆแล้วมักจะมานะครับก็ได้3ตัวเลขแล้วนะ3ดาวแล้วดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์1 3 6นะครับอีกคู่นึงนะครับที่มีความพิเศษก็คือดาวพุธกับดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ตรีโกณซึ่งกันและกันตอนนี้ดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนเนี่ยก็คือดาวพุธนะครับและดาวพุธตัวเนี้ยเดินไปอยู่ราศีตุลนะครับก็เอาเป็นว่าถ้านับไปในตำแหน่งตรีโกณเนี่ยดาวพุธตรีโกณ
นะครับแล้วก็นับไปอีก5ช่องเนี่ยดาวพระราหูตรีโกณ4 8 8 4คู่เนี้ยตรีโกณซึ่งกันและกันก็หมายถึงว่าดาวพวกนี้มีโอกาสที่จะมานะครับถึงก็ตรีโกณกับเล็งรักเนี่ยผมให้ประมาณ95ถึง 100% เลยแล้วกันนะครับดาวพุธเลข4ดาว8ดาวดาวพระราหูเลข8นะครับ1 3 6 4 8มีดาวอีก2ดวงนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่ท่านเดินเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็อันนี้ก็ท่านก็มีพลังแน่นอนเพราะท่านเพิ่งย้ายมาดาวอีกดวงนึงคือดาวพระเสาร์เลข7เล็งกับพระราหูเลข8คู่เนี้ยผมคิดว่ามีโอกาสจะกลับมาผมจัดให้อย่างนี้นะครับในช่องแรกเป็นเลข1เลขตัวน้อยก่อนเลข1หลายครั้งเนี่ยถ้าเลข1ไม่มาเนี่ยเลข1หัวยาวๆเนี่ยบางทีผมตีเป็นเลข1เนี่ยเลข7เนี่ยผมคล้ายๆว่าจะเป็นเลขเดียวกันเหมือน6กับ9กับหัวเลข1เนี่ยหางสั้นหัวสั้นหัวยาวฉะนั้นเลข1เนี่ยผมห้อยเลข7ไว้1หรือ7เนี่ยแยกลำบากหมายถึงว่าผมชอบทั้งคู่ผมเลยเอา1กับ7ห้อยไว้ด้วยกันในช่องเดียวกันตัวเลขต่อมานะครับคือดาวอังคารที่ผมบอกไปว่าแรกเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวศุกร์นะครับช่องต่อไปคือดาวพุธเลข4ที่ตีโกณกับเลข8นะครับอีกช่องนึงก็คือดาวศุกร์เลข6นั่นเองนะครับที่แรกเรือนกับดาวอังคารก็เป็น1ห้อย7 3 4 6ช่องกลางเนี่ยผมให้5กับ8นะครับเวลาจับอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือเอาตัวเลข5ก่อนละกันนะครับ5ไปจับกับ1ก็เป็น51 5จับกับ3 53 5จับกับ4ก็54 5จับกับ6ก็56นะครับ5ไปจับคู่กับ6ก็56นะครับแล้วก็วงกลมข้างในจะจับด้วยก็ได้นะครับ58นะครับอีกตัวเลข8นะครับ อย่าลืมนะครับไอ้ตัวเลข1เนี่ยคุณข้ามไปห้อย7ไว้งั้น5ไปจับกับ7ด้วยเป็น57นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในวงกลมนะครับมีเลข5แล้วมีเลข8เอา8ไปจับกับ1ก็เป็น81เอา8ไปจับกับ3ก็83นะครับเอา8ไปจับกับ4ก็84นะครับแล้วก็จับกับ6 86แล้วก็ช่องเลข1ที่ห้อยไปเลข7ก็ไปจับกับ7เป็น87ตรงกลางก็เป็นคู่58 85นะครับก็ทิศเหนือทิศใต้เนี่ยผมยังไม่ให้ละกันเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมกลับมาจากการทำบุญทอดกฐินแล้วเนี่ยผมใกล้ๆหวยออกสักก่อนลอตเตอรี่ออกสักประมาณ1อาทิตย์แล้วกันผมจะมาให้เหนือใต้แล้วกันนะครับส่วนท่านที่ต้องการด่วนก็แอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับผมมีผังตัวเลขที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็ช่วงท้ายนี้นะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับคือ6 7 8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับผมจะเดินทางไปที่วัดผาประตูทองนะครับอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะไปทำพิธีนะครับเปิดเนตรนะครับองค์พระประธานปางนาคปกที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านทั้งที่ชมรายการบ้านดวงและอยู่ในไลน์ร่วมกันทำบุญสร้างพระประธานปางนาคปกขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะนำแผ่นดวงชะตาของท่านเนี่ยนำไปประดิษฐานในที่ใต้องค์พระนะครับเพื่อให้ปลูกดวงให้ท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ท่านพระประธานจริงก็เป็นตัวแทนของพระประจำวันเสาร์นะครับแต่จริงแล้วก็เราก็บูชากันให้ทุกวันนะครับเพื่อให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความเป็นมงคลนะครับแล้วก็นำกฐินไปทอดด้วยนะครับรายได้ในทั้งหมดเนี่ยทางพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านก็จะนำรายได้นี้มาสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคองค์พระปู่ศรีสิทโธองค์แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับก็จะได้สร้างให้เสร็จเพราะว่าท่านก็มีดำริหมายถึงมีความคิดจะสร้างอยู่นานแล้วแต่ก็สร้างก็ครึ่งกลางนะครับเจ้าภาพก็ยังไม่พร้อมงั้นถ้าได้องคถินได้ปัจจัยไปเพิ่มเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเสร็จโดยเร็ววันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่นับถือองค์พญานาคโดยเฉพาะองค์พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับเรื่องของความมีโชคมีลาภเรื่องของเราจะได้มีทรัพย์สินเงินทองหมดหนี้หมดสินกันนะครับก็ขอบคุณท่านชมหลายท่านนะครับที่ร่วมเป็นประธานรองประธานกรรมการยังรับอยู่นะครับเพราะว่าเรามีหลวงปู่สวงนะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่ขึ้นชื่อในเรื่องของท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอกันเข้ามาเยอะนะครับประธาน 1,000 รองประธาน 500 กรรมการขอ 200 เพราะว่าผมจะมีหลวงปู่สวงส่งให้นะครับก็สนใจก็แอดไลน์มาที่ไลน์แอดมิน
จ้งนะครับสำหรับท่านที่สั่งของไม่ว่าจะเป็นหินที่ผ่านการบวงสรวงบูชาดาวพฤหัสบดีนะครับหิน5 6แล้วก็การที่ท่านจะส่งชื่อ6ดวงชะตาต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเหลือน้อยมากแล้วแอดมินก็เร่งช่วยกันตอนนี้ผมมีแอดมินถึง2คนช่วยกันแต่ว่าที่ผ่านมายังช้าหมายถึงว่ายังมีตกหล่นแล้วหลายท่านยังส่งไม่ถึงยังอ่านค้างอยู่บ้างเพราะว่าผมเตรียมการจัดงานเป็นอาทิตย์นะครับก็เลยช่วงที่จัดงานเนี่ยยอมรับจริงว่าทำอะไรหลายอย่างมากก็เลยยังอ่านไม่ทั่วถึงยังส่งของติดขัดอยู่ตอนนี้งานเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งดำเนินการส่งให้อย่างเร่งด่วนไม่ท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับทวงไปที่แอดมินซ้ำได้นะเดี๋ยวท่านแอดมินเขาดูแล้วเขาก็จะรีบส่งรายชื่อของทุกท่านมาให้ผมเพื่อที่ของทุกชิ้นต้องผ่านผมในการที่ต้องทำพิธีนะครับมันเลยช้าเพราะถ้าผมติดงานคนเดียวเนี่ยงานมันจะค้างนะครับไงต้องขออภัยท่านชมด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนส่งของออนไลน์นิดนึงสั่งปุ๊บได้ปั๊บเพราะว่าทุกอย่างผมต้องทำพิธีอยากให้ท่านได้ของแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีจริงๆนะครับก็ยังไงไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆมันช้าจริงๆเพราะว่าบางทีผมก็ทำเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็นอนดึกนะครับแต่ช่วงนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วนะครับงานไหว้ดาวพฤหัสบดีผ่านไปด้วยดีนะครับสำเร็จด้วยดีงานออกมาดีมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับยังไงก็ยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่เรียกว่าถูกรางวัลมีโชคนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับท่านที่ยังพลาดโอกาสนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสู้วันต่อไปในงวดวันที่16นะครับเป็นกำลังใจให้และเรายังต้องเรียกว่าเราก็ยังต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับยังไงก็ท่านที่มีอะไรที่จะแนะนำนะครับหรือจะทักทายกันก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะด่าไม่ว่าจะติไม่ว่าจะชมนะครับก็เราต้องยอมรับได้ทุกด้านนะครับแต่ว่าถ้าติด้วยความจริงใจหรือว่าไม่ได้ด้วยความอคติเนี่ยผมยินดีรับฟังนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับในราศีอะไรนะครับที่จะมีโชคมีลาภนะครับแล้วในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเดี๋ยวผมจะกลับจากทอดกฐินแล้วผมจะมาจัดนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดๆ